กลับมาติดตาม Sports Today Weekend กันต่อนะครับช่วงนี้เรื่องราวของฟุตบอลครับซึ่งฟุตบอลบ้านเรานะครับช่วงนี้โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกอาจจะหยุดทำการแข่งขันอยู่นะครับเพื่อหลีกทางให้กับกีฬาเอเชียนเกมส์ที่กำลังจะมาถึงนะครับแต่ว่าในยามาฮ่าลีก1ครับลีกอันดับ2นะครับก็ยังเรียกว่าตื่นเต้นครับในเรื่องของทั้งการลุ้นเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นไทยพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ในส่วนของการลุ้นหนีตกชั้นซึ่งก็มีถ่ายทอดสดทาง TrueVision วันนี้เรามี2คู่ไฮไลท์มาให้ได้ติดตามกันนะครับด้านบนหัวตารางนะครับคู่ระหว่างอ่างทอง FC กับเชียงใหม่ FC ครับทีมอันดับ5และ6นะครับซึ่งมีคะแนนเท่ากันแล้วก็ยังมีลุ้นในการเลื่อนชั้นด้วยกันทั้ง2ทีมนะครับอ่างทองในชุดสีเหลืองครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมพยัคฆ์ล้านนาในชุดสีน้ำเงินนะครับอ่างทองนี่ก็นำโดยบาโบ้มาร์คแลนดรีครับดาวซันโวคนปัจจุบันของยามาฮ่าลีก1นะครับซึ่งเกือบจะหม่งประตูขึ้นนำได้ครับนาที33แต่ว่าไปชนคานซะก่อนนะครับแล้วกระดอนออกหลังไปเชียงใหม่เองก็ได้ลุ้นครับจากพิพัฒน์ต้นกัญญานะครับกองหน้าตัวเก่าครับที่หลุดเข้าไปจังหวะนี้ไม่ล้ำหน้านะครับแต่ว่ายิงไม่ผ่านนายทวารของอ่างทองครึ่งหลังนี่อ่างทองบุกได้เยอะกว่านะครับเจษฎาบุญเรืองรอดครับปั่นฟรีคิกลูกนี้แต่ก็ยังโด่งข้ามคานไปเป็น2ทีมที่ลุ้นว่าจะมีสิทธิ์เข้าอันดับ2และ3หรือไม่นะครับหลังจากที่ตอนนี้นี่ตารางคะแนนต้องบอกว่าจ่าฝูงอย่างนครราชสีมามาสด้าก็ยังถือว่าเป็นทีมที่โอกาสสดใสที่สุดนะครับที่จะเป็นแชมป์ของยามาฮ่าลีก1ช่วงท้ายเกมครับอ่างทองเร่งเครื่องแต่ว่าก็ยังไม่เฉียบขาดพอนะครับบาโบ้มาร์คแลนดรีก็มีโอกาสทำประตูแต่สุดท้ายก็จบสกอร์ไม่ลงนะครับจบเกมเสมอกันไป0ประตูต่อ0ครับทำให้อ่างทองกับเชียงใหม่ต่างฝ่ายต่างเก็บเพิ่มเป็น46คะแนนนะครับก็อันดับยังไม่ขยับนะครับอยู่ที่5และ6เท่าเดิมนะครับแต่ว่าอ่างทองประตูได้เสียดีกว่าเชียงใหม่ครับด้านบนก็ลุ้นกันสนุกนะครับยังไม่มีทีมไหนได้เลื่อนชั้นอย่างเป็นทางการด้านล่างครับภูเก็ตกับตราดนี่ก็เป็น2ทีมที่ต้องหนีตกชั้นกันอยู่ใช่ครับก็ถือว่าสู้กันได้สนุกสูสีนะครับซึ่งประตูเดียวนี่ตัดสินผู้ชนะในเกมนี้ได้เลยนะครับก็เป็นชัยชนะครั้งแรกในรอบ9แมตช์นะครับถ้าหากว่าภูเก็ตนั้นเก็บชัยชนะได้แหละครับโดยที่นาที22ภูเก็ตมีโอกาสก่อนนะครับจากเอแบร์เอนริเก้ครับแต่ว่าสุดท้ายนี่พอบอลไปแฉลบแล้วก็กลายเป็นชัยพรที่ยังไปเซฟไว้ได้ทันนะครับหลังจากนั้นนะครับนาที42ช่วงท้ายครึ่งแรกในภูเก็ตก็เกือบจะได้ประตูอีกนะครับอาทิตย์เนี่ยเปิดลูกมาจากลูกเตะมุมนะครับแล้วก็เป็นอาริฟปอจินะครับที่ยิงไกลจากนอกกรอบเขตโทษลูกนี้แต่ว่าบอลไปเช็ดคาดูดออกไปครับครึ่งแรกก็ยังจบที่0-0นะครับยังไม่มีประตูครึ่งหลังเนี่ยเริ่มมาภูเก็ตก็บุกต่อเลยครับแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนำนะครับทางเอกอาทิตย์สมจิตนะครับยิงไปฉลับทางด้านปฐมชัยแล้วก็สุดท้ายบอลก็เข้าประตูไปครับพอเปลี่ยนทางนี่เปลี่ยนทางเยอะนะครับประตูหลงทางเลยกลายเป็นว่าภูเก็ตขึ้นนำจนได้นะครับ1-0สองนาทีต่อมาครับพอตราดเสียประตูนี้ก็พยายามจะทำประตูตีเสมอนะครับแล้วก็มีโอกาสจากธินกรอสุรินทร์นะครับแต่ว่าอดิศักดิ์ดวงศรีก็เซฟไว้ได้สบายนะครับในนาทีที่74นี่ตราดก็มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เป็นทางสุกิชิตะเซย่านะครับที่มีโอกาสได้ยิงเต็มๆเลยครับแต่ว่าก็ยังไปตรงตัวผู้สาประตูครับอดิศักดิ์ทุบออกหลังไปได้ครับจบเกมครับก็เป็นภูเก็ตที่เก็บชนะนัดแรกในรอบ9แมตช์ได้ครับเอาชนะตราด FC ไป1ประตูต่อ0ครับก็ทำให้ภูเก็ตนี่มีโอกาสอยู่รอดได้แบบหายใจหายคอโล่งขึ้นส่วนตราดนี่ก็ต้องล่อแหลมด้วยครับกับการที่จะต้องดิ้นรนถึงช่วงท้ายฤดูกาลครับสำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นนะครับยามาฮ่าลีก1ครับนัดที่29ของฤดูกาลนะครับพัทยายูไนเต็ดเสมอกับนครปฐมยูไนเต็ด1-1ครับร้อยเอ็ดยูไนเต็ดก็เอาชนะกับสระบุรีนะครับทีมที่มีลุ้นเลื่อนชั้นอยู่ในตอนนี้นะครับไป2ประตูต่อ1ครับส่วนบางกอก FC ครับก็รักษาความหวังในการเลื่อนชั้นเหมือนกันนะครับเอาชนะขอนแก่น FC ไปได้3ประตูต่อ1สำหรับตารางคะแนนครับอย่างที่เรียนนะครับนครราชสีมานำอยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงนะครับ56คะแนนครับนำอันดับ2ราชนาวี6แต้มครับแล้วก็นำหน้าอันดับ3บางกอก FC 7แต้มด้วยกันนะครับ3ทีมแรกนะครับจะได้
เลื่อนชั้นครับส่วนอันดับ4และ5ที่ยังตามมาก็คือกับสระบุรีกับอ่างทองรวมถึงอันดับ6เชียงใหม่ด้วยนะครับแต้มยังถือว่าเบียดกับอันดับ2และ3อยู่5ทีมท้ายตารางครับต้องมีทีมตกชั้น4ทีมนะครับตราดนี่อยู่อันดับ16นะครับคาบเส้นอยู่ที่34แต้มครับส่วน4ทีมในโซนสีแดงคือนครปฐมยูไนเต็ดพิษณุโลก TSY แล้วก็ขอนแก่น FC 3ทีมนี้ยังต้องดิ้นรนต่อไปส่วนอันดับสุดท้ายศรีราชาบ้านบึงนี่เพิ่งมีแค่3แต้มจาก28เกมก็ตกชั้นอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วนะครับสู่ลีกภูมิภาคนะครับก็ยังเหลือโปรแกรมอีก5นัดนะครับสำหรับยาห้าลีก1นะครับสำหรับทีมที่เล่นนัดที่29ไปแล้วส่วนผลฟุตบอลอุ่นเครื่องส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในแถบบ้านเรานะครับเมื่อคืนนี้เกมกระชับมิตรทีมชาติครับเวียดนามชนะฮ่องกง3ประตูต่อ1นะครับฟิลิปปินส์ต่อเวลาพิเศษแพ้เมียนมาไป2ประตูต่อ3ครับสิงคโปร์เฉือนชนะปาปัวนิวกินี2ประตูต่อ1ครับปาเลสไตน์ต่อเวลาพิเศษนะครับเอาชนะไต้หวันไปได้7ประตูต่อ3ส่วนทางโซนละตินอเมริกาครับโบลิเวียแพ้เอกวาดอร์ไป0ประตูต่อ4ครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลลีกระดับ2ของบ้านเรารวมไปถึงผลการแข่งขันต่างๆนะครับในขณะที่อังเคลดิมาเรียนะครับหลังจากที่เขาย้ายออกจากเรอัลมาดริดก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนะครับก่อนอันนี้คริสเตียโนโรนัลโดเองก็มาพูดถึงการตัดสินใจของประธานครับในการที่จะดึงนักเตะเข้ามาเสริมทัพแล้วก็ปล่อยนักเตะตัวหลักของทีมออกไปนะครับซึ่งเซโกรามอสก็เหมือนจะมาสนับสนุนโรนัลโดด้วยนะครับคราวนี้ล่าสุดผู้เล่นที่ออกไปอย่างดิมาเรียนั้นออกมาพูดถึงกรณีนี้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับโดยที่อังเคลดิมาเรียนะครับมิดฟิลด์คนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เปิดฉากโจมตีเฟรเดโนเปเรสประธานสโมสรของเรอัลมาดริดเลยนะครับก็บอกว่าโกหกสารพัดนะครับแล้วก็อยากจะขายเขาออกจากทีมถึงขนาดที่สั่งห้ามลงเล่นรอบชิงฟุตบอลโลกครับเพราะว่ากลัวว่าจะเจ็บแล้วขายไม่ออกครับโอ้โหนี่ลามไปถึงทีมชาติเลยนะครับโดยที่มิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินาก็ให้สัมภาษณ์กับรายการวิทยุของอเมริกาแอนด์โค้ชนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับเฟรเดโนเปเรสประธานของเรอัลมาดริดครับบอกว่าก็อยู่ในระดับที่แย่มากครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเปเรสที่อาจจะเกลียดเขามากถึงขนาดที่พยายามจะทำทุกวิถีทางครับที่จะขายเขาออกจากทีมให้ได้ครับโดยที่โต้ข้อกล่าวหาของเปเรสที่บอกว่าสโมสรได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุดและได้เงินในระดับเดียวกันกับคริสเตียโนโรนัลโดแต่ว่าดิมาเรียปฏิเสธครับโดยบอกว่ามันไม่มีทางเป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าคนที่จะได้ข้อเสนอระดับนั้นต้องได้รางวัลบอลลังดอมาแล้วเท่านั้นครับดิมาเรียกล่าวว่าเขากับเปเรสนั้นไม่ได้สนิทสนมกันนักนะครับการเซ็นสัญญาหรือว่าการต่อสัญญาของเขากับเปเรสก็ไม่เคยมาร่วมด้วยไม่เคยคุยกันในเรื่องนี้นะครับและเขาไม่เคยพูดว่าจะอยากย้ายออกจากทีมเรอัลมาดริดเลยแต่ก็ต้องย้ายออกจากทีมเนื่องจากว่าสโมสรไม่ต้องการตัวเขาครับแล้วก็พยายามที่จะหาทางขายเขาให้ได้โดยเขาเล่าต่อด้วยนะครับว่านัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกกับเยอรมันนะครับเปเรสมีจดหมายถึงเขาว่าห้ามลงเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาครับแล้วก็ได้ฉีกจดหมายนั้นทิ้งทันทีครับเพราะว่าไม่เห็นว่าเป็นอารมณ์ครับโดยที่มิดฟิลด์คนใหม่ของทีมปีศาจแดงกล่าวถึงโรนัลโดว่าเป็นเพื่อนที่ดีครับคอยเคียงข้างเขาอยู่ตลอดแต่ว่าไม่รู้ว่าโรนัลโดจะทนอยู่กับเรอัลมาดริดได้นานเท่าไหร่นะครับถือว่ากระทบกับเรอัลมาดริดและโรนัลโดเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามโรนัลโดได้ปฏิเสธข่าวที่จะมีออกมาก่อนหน้านี้ครับว่าเขาไม่พอใจนโยบายการซื้อนักเตะของประธานสโมสรครับเขาบอกว่าเป็นการแปลข้อความผิดครับโดยที่เขายังคงสนับสนุนการตัดสินใจของประธานสโมสรเหมือนที่ผ่านมาครับแต่ช่วงนี้ก็ต้องตรองเยอะหน่อยเพราะว่าโรนัลโดเองก็ยังอยู่กับเรอัลมาดริดมิฉะนั้นพูดอะไรก็ลำบากเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าเอลฟลอร์กับพวกบรรดานักเตะซูเปอร์สตาร์นี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่มีมาตั้งแต่สมัยเป็นประธานสมัยแรกถ้าจำกันได้นี่สมัยที่ปล่อยตัวโคลด์มาการิเล่นี่นี่ว่าก็มีผลกระทบกับทีมทั้งในแง่ของเพื่อนร่วมทีมใช่ครับแล้วก็รวมถึงแฟนบอลด้วยครับครับก็เป็นกรณีที่ผมว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีต่อเนื่องอีกแน่ๆเลยส่วนทางกาโชซิเรียอิตาลีกันบ้างนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของปัญหาภายในทีมนะครับแล้วก็เป็นทีมที่อกหักนะครับจากการเพลย์ออฟแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างนาโปลีครับที่มีข่าวว่าราฟาเอลเบนิเตสเนี่ยมีปัญหาทะเลาะกับประธานสโมสรจนอาจจะต้องหลุดจากตำแหน่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยปรากฏว่าออริโอเดลาเรนติสครับประธานสโมสรนาโปลีนะครับก็ได้กล่าวปฏิเสธนะครับผ่านทางแถลงการของสโมสรนะครับในข่าวที่ว่าราฟาเอลเบนิเตสเนี่ยมีปัญหากับตัวเขานะครับนับตั้งแต่ทีมตกรอบเพลย์ออฟยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับที่ทำให้ตัวท่านประธานเองไม่พอใจนะครับโดยยืนยันว่าทางราฟาจะคุมทีมต่อไปอย่างแน่นอนครับก่อนหน้านี้มีรายงานว่าทางเอลราฟาเนี่ยทิ้งทีมแล้วเดินทางไปยังเมืองลิเวอร์พูลนะครับหลังมีปัญหาขัดแย้งกับ
เดลอเรนติสตั้งแต่นาโปลีพ่ายให้กับแอตเลติกบิลบาวนะครับตกรอบเพลย์ออฟยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างไรก็ตามครับแถลงการของสโมสรได้บอกว่าราฟ่าเนี่ยจะกลับเมืองเนเปิลส์ในวันพุธนี้นะครับเพื่อเริ่มต้นพาทีมลงซ้อมในวันพฤหัสบดีหลังจากที่นักเตะกลับมาจากการลงเล่นให้กับทีมชาตินะครับซึ่งเป็นการปฏิเสธรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ที่เคยเสนอข่าวดังกล่าวครับโฆษกนาโปลีกล่าวว่าสโมสรเคยประกาศไปแล้วว่าเบเนเตสเนี่ยได้ลาพักร้อนนะครับหลังจากที่เดินทางไปร่วมประชุมสัมมนากับโค้ชสโมสรฟุตบอลชั้นนำของยุโรปที่เมืองนียงซึ่งเบเนเตสนี่ก็ไปประจำนะครับแล้วก็ไปอยู่กับครอบครัวของเขาที่ลิเวอร์พูลครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเบเนเตสก็จะกลับมาเนเปิลส์ในวันพุธเพื่อลงคุมทีมฝึกซ้อมอย่างที่รายงานไปนะครับในเกมที่จะพบกับคีเอโวในสุดสัปดาห์หน้านะครับไม่ใช่เป็นการทิ้งทีมไปเพราะว่ามีประธานมีปัญหากับประธานสโมสรอย่างที่เป็นข่าวออกมาครับครอบครัวเขาก็ยังอยู่ลิเวอร์พูลอยู่เหมือนเดิมสำหรับราฟาถ้าโค้ชไม่ดีเดี๋ยวมีข่าวนะเนี่ยยังมีลิเวอร์พูลโค้ชดีอยู่ไม่งั้นโยงไม่ได้หมายถึงเอเวอร์ตันใช่ไหมไม่เกี่ยวในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ในช่วงที่ตลาดซื้อขายกำลังจะปิดตัวลงก็ได้ปล่อยแดนนี่เวเบกไปอยู่กับอาร์เซนอลนะครับล่าสุดก็มีความคิดเห็นของเวนรูนี่นะครับที่ยินดีครับที่เวเบกนั้นไปอยู่กับอาร์เซนอลครับแต่ว่าประเด็นที่ยินดีก็คือเพราะว่าย้ายแล้วน่าจะมีอนาคตกับทีมชาติอังกฤษแหละครับรูนี่กับตัวทีมชาติอังกฤษคนใหม่ครับแสดงความยินดีกับแดนนี่เวลเบกครับอดีตเพื่อนร่วมทีมปีศาจแดงที่ได้ย้ายไปอยู่กับอาร์เซนอลนะครับก็บอกว่าเป็นผลดีกับทีมชาติอังกฤษโดยตรงเลยครับเวลเบกนั้นไม่มีอนาคตในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิ่งมากขึ้นไปกว่าเดิมทุกวันโดยเฉพาะการมีโรดาเมลฟาวเกาเข้ามาสู่ทีมนะครับทำให้เขาตัดสินใจย้ายไปอยู่กับอาร์เซนอลเพื่อทดแทนตำแหน่งของโอลิเวียชีรูที่ต้องพักยาวไปนะครับในช่วงปีใหม่เนื่องจากว่ามีปัญหาการบาดเจ็บครับแต่ว่ารูนี่ก็มองว่าก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับตัวเวลเบกแล้วก็ทีมชาติอังกฤษด้วยแหละครับรูนี่บอกว่าเวลเบกเป็นผู้เล่นที่มีความกระตือรือร้นครับมีประสิทธิภาพมีความเร็วแล้วก็ยิงประตูได้ดีครับก็เชื่อว่าเขาจะประสบความสำเร็จกับอาร์เซนอลอย่างแน่นอนครับแล้วก็การได้เล่นเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าของทีมปืนใหญ่น่าจะเป็นประโยชน์กับตัวเขาในการเล่นทีมชาติอังกฤษด้วยนะครับแล้วการตัดสินใจย้ายทีมนั้นเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเวลเบกครับเนื่องจากว่าเขาเป็นคนแมนเชสเตอร์แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธอะไรได้ครับเนื่องจากว่าหนทางของนักฟุตบอลอาชีพนั้นเป็นแบบนี้แหละครับโดยที่กัปตันทีมชาติอังกฤษจะได้เล่นคู่กับเวลเบกในตำแหน่งศูนย์หน้าของทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลยูโร2016รอบคัดเลือกที่จะพบกับสวิสในวันจันทร์นี้นะครับเนื่องจากว่าสเตอริชนั้นบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขานะครับในช่วงที่ฝึกซ้อมก็ต้องพักไปอย่างน้อยใน3สัปดาห์แล้วครับก็เป็นข่าวร้ายของทางลิเวอร์พูลด้วยในเรื่องของแดเนียลสเตอริชนะครับที่ก็คงจะไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษแล้วก็ลิเวอร์พูลอาจจะพลาดเกมพรีเมียร์ลีกสัก2เกมรวมถึงศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับลูโดโกเรตส์นัดแรกในช่วงกลางเดือนนี้ด้วยครับน่าพูดถึงกันนะครับว่าเวลเบกพอมาเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าแล้วจะดีเหมือนสเตอริชตอนอยู่เชลซีได้เล่นตัวริมเส้นเล่นไม่ดีพอมาเล่นตัวเป้าเราเล่นดีขึ้นเวลเบกนี่เป็นคนหนึ่งที่ตอนอยู่กับทีมอาจจะไม่ดังมากนะแต่พอผมย้ายทีมแล้ว มีข่าวดังผลกระทบต่อเนื่องเลยนะครับเอาละครับเราไปติดตามนะครับว่าวันนี้มีถ่ายทอดสดกีฬาอะไรกันบ้างนะครับทาง True Sport ครับ True Sport Today นะครับวันนี้มี AFF U19 นะครับออสเตรเลียกับญี่ปุ่นเป็นคู่แรกนะครับ 16:30 ต่อด้วยทีมชาติไทยนะครับของโคชเตี้ยสะสมภพประเสริฐที่จะเจอกับเมียนมานะครับในวันที่ในเวลา 19:00 นะครับทั้ง2คู่ครับถ่ายทอดสดทาง True Sport และ True Sport HD นะครับก็ให้กำลังใจนักเตะไทยชุดอายุไม่เกิน19ปีกันนะครับส่วนยามาฮ่าลีก1ก็ยังมีถ่ายทอดสดนะครับ 15:30 เป็นต้นไปนะครับอยุธยา FC เจอกับราชนาวีนะครับทาง True Sport 6ส่วนคู่ศรีราชาบ้านบึงนะครับกับ BBCU 16:00 ครับทาง True Sport 5US Open Grand Slam Tennis ครับชิงชนะเลิศนะครับ16:00เป็นต้นไปทาง True Tennis HD ครับ PGA Tour ครับ BMW Championship วันสุดท้ายนะครับ23:00ทาง True Sport 5และ True Sport HDส่วนยูโรเปียนทัวร์ครับโอเมก้ายูโรเปียนมาสเตอร์นี่17:00 นะครับทาง Golf Channel แบดมินตันครับ BWF เวียดนามโอเพ่นนะครับทาง True Sport 7และ True Sport HD 3ตั้งแต่13:00 เป็นต้นไปครับรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับส่วน NFL ครับก็เริ่มเปิดฤดูกาลไปแล้วนะครับ
วันนี้เริ่มถ่ายทอดสดเที่ยงคืนครับคู่นิวอิงแลนด์แพทริอตส์กับไมอามี่ดอลฟินส์นะครับเที่ยงคืนส่วนแคโรไลนาแพนเทอร์สครับที่จะออกไปเยือนแทมปาเบย์บัคคาเนียสนี่ตี 3:35 นะครับทาง True Sport HD 4ครับหมายเลขช่อง669WNBA ครับเพลย์ออฟนะครับชิคาโกไปเยือนฟินิกซ์ครับเกมแรกนะครับตี 2:30 ทาง True Sport HD 2ส่วนฟอร์มูล่า1อิตาเลียนกลางปรีครับรอบเมนเรสนะครับ 18:30 นเป็นต้นไปนะครับทาง Fox Sport Plus HD ครับลุยส์ เฮมิลตันได้โพสิชันครับผมส่วนการแข่งลีลานะครับชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่5นะครับในการถ่ายทอดสด 18:30 นะครับทาง True Sport 3ครับคู่ไทยนั้นเป็นมือ1ด้วยนะครับก็ติดตามชมกันได้นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารในวงการกีฬาทั้งหนักและเบาได้นะครับใน Facebook ของเรานะครับเสิร์ชคําว่า Sport Today True Sport 2ในช่องเสิร์ชได้เลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายวันนี้ถ้าอยากหุ่นดีฮูลาฮูปเนี่ยช่วยได้ครับให้ดูว่าในคลิปวันนี้ฮูลาฮูปเขาจะเล่นกันเก่งแค่ไหนไม่มียาไหนดีเท่ากับการออกกําลังกายนะครับถ้าอยากมีสุขภาพดีแล้วก็รูปร่างที่ดีนะครับวันนี้เรา2คนครับและทีมงาน Sport Today ต้องลาไปก่อนติดตามรายการ Sport Today ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ12:00 นทาง True Sport 2ครับวันนี้เราสองคนขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับYou call it circus? I do circus, but solo, not in an actual circus. Yeah. Beautiful. Thank you.